นโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค Amazing Thailand Amazing New Chapter สวัสดีค่ะได้เวลามาเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรค่ะสัปดาห์นี้เกือบทุกภาคของประเทศไทยนะคะฝนลดน้อยลงบางพื้นที่แทบไม่มีฝนแล้วค่ะอุณหภูมิก็กลับมาเย็นนิดๆอีกด้วยนะคะโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้23กุมภาพันธ์นะคะประเทศไทยตอนบนอากาศจะหนาวเย็นลงค่ะเพราะว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมส่วนภาคอีสานนะคะอากาศจะเย็นถึงหนาวเหมาะกับใครที่จะไปพักผ่อนในช่วงนี้มากๆเลยละค่ะสำหรับภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศจะเย็นในตอนเช้ายกเว้นภาคใต้นะคะระยะนี้ต้องเจอกับฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งจากลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยค่ะและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำเข้ามาปกคลุมจากประเทศมาเลเซียทำให้ภาคใต้ตอนล่างนะคะจะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งดังนั้นนะคะพี่น้องภาคใต้ต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ขณะที่อ่าวไทยตอนล่างนะคะช่วงวันที่23ถึง26กุมภาพันธ์จะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะคะคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะชาวเรือนะคะต้องหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งด้วยค่ะคราวนี้นะคะเราไปดูสภาพอากาศรายภาคในวันพรุ่งนี้กันค่ะเริ่มกันที่ภาคเหนือนะคะภาคเหนือนะคะอากาศจะเย็นในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยเป็นบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด17องศาสูงที่สุด33องศาภาคอีสานนะคะอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรงค่ะอุณหภูมิต่ำสุด11องศาสูงที่สุด27องศาเท่านั้นเองภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะอากาศจะเย็นในตอนเช้ากับมีฝนร้อยละ10ส่วนมากก็ที่ราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด18องศาสูงที่สุด33องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60และฝนตกหนักเป็นบางแห่งนะคะส่วนมากก็ที่ประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด22องศาสูงที่สุด34องศาค่ะภาคใต้ฝั่งอันดามันนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ส่วนมากก็ที่ระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23องศาสูงที่สุด35องศาขึ้นมาที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะอากาศจะเย็นในตอนเช้ากับมีฝนร้อยละ10อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาสูงที่สุด33องศาค่ะขณะที่สถานการณ์ของค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ไม่มีพื้นที่ไหนเลยนะคะที่เกินค่ามาตรฐานภาพรวมค่ะอากาศดีถึงดีมากอากาศดีที่สุดต้องกดไลค์ให้2ที่เลยนะคะวันนี้ก็คือที่ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารและที่ตำบลเวียงอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายค่ะค่าฝุ่นแค่6ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเองสำหรับจุดความร้อนในประเทศไทยเมื่อวานนี้นะคะทั้งประเทศเลยค่ะมีแค่22จุดลดลงจากวันก่อน56จุด3จังหวัดนะคะที่พบจุดความร้อนมากที่สุดก็คือที่กำแพงเพชร6จุดค่ะกาญจนบุรี4จุดและแม่ฮ่องสอน3จุดซึ่งฝนที่ตกหนักลงมาแล้วก็มีลมหลายๆภาคนะคะส่งผลให้ค่าฝุ่นค่ะระดับดีติดต่อกันมาหลายวันแล้วยังคาดการฝุ่นของภาคเหนือนะคะพบว่าวันพรุ่งนี้ไปจนถึง26กุมภาพันธ์คุณภาพอากาศดีค่ะแต่ว่าวันที่27กุมภาพันธ์นะคะคุณภาพอากาศปานกลางเช่นเดียวกับคาดการณ์ของฝุ่นในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศดียาวๆไปเลยค่ะจริงๆยาวไปจนถึงเดือนมีนาคมเลยนะคะอากาศดีช่วงนี้หลายคนอาจวางแผนเดินทางไปท่องเที่ยวแต่ต้องไม่ลืมเลยนะคะป้องกันตัวเองจากโควิดค่ะเคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิดสวมหน้ากากอนามัยล้างมือแล้วก็หลีกเลี่ยงเลยนะคะสถานที่แออัดจะไปเที่ยวกันก็ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขและก่อนไปเที่ยวค่ะอย่าลืมเช็คลมฟ้าอากาศกับปอปลากมลเนตรและสุทธิดาพยากรณ์ได้ทุกวันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย Amazing Thailand Amazing New Chapters